มาดูพิษภัยของไม่รู้เป็นชายคลั่งหรือเปล่าหรือไปทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมาผู้ชายคนหนึ่งบ้านอยู่แถวลาดพร้าวตื่นเช้ามากะว่าจะมารดน้ำต้นไม้เจออะไรอยู่บนหลังคารถ BMW ของตัวเองคุณผู้ชมลองไปดูภาพแล้วจะบอกว่าคือเห็นแล้วถ้าเจอกับเราเนี่ยตกใจมากนะฮะคือที่เราต้องเบลอไว้มันคือขี้หมาฮะคุณผู้ชมฮะแล้วกระจายอยู่เต็มหลังคารถเต็มกระโปรงรถ BMW จอดอยู่ในบ้านเราแท้ๆแล้วเจ้าของรถเนี่ยนะฮะเดินไปดูตามบ้านไม่ใช่แค่ขี้หมาอย่างเดียวยังเจอพวกอาหารหมากระจายเกลื่อนเต็มบ้านเลยเขาโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับใน Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้บอกว่าโกรธแค้นเคืองอะไรกันนักหนามาปาอึใส่บ้านฉันถึงกับงงเลยสงสัยว่าเราไปทำอะไรให้ตื่นเช้ามาตกใจทั้งขี้ทั้งอาหารเม็ดกระจายเกลื่อนเต็มบ้านเต็มหลังคารถอยากถามเหมือนกันทำไปทำไมเราได้คุยกับเจ้าของบ้านนะฮะที่เขาตื่นมาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอน10โมงเช้าสังเกตแล้วมันมีก้อนๆอะไรอยู่บนหลังคารถเดินไปดูเพราะเฮ้ยตอนแรกเห็นขี้เนี่ยนะเข้าใจว่าเป็นขี้แมวแมวอาจจะเดินป้วนเปี้ยนไปมาพวกแมวจรจัดเนี่ยนะเข้ามาแล้วขี้ใส่หลังคารถหรือเปล่าแต่พอสังเกตดูมันเป็นขี้แห้งแล้วไม่ใช่ขี้ก้อนเล็กๆแบบแมวเป็นขี้หมาคุณผู้ชมฮะแล้วพอไปเจอว่ามีเศษอาหารหมาด้วยมีเศษเส้นขนปนด้วยเลยไม่รู้ว่าเนี่ยมันเป็นการข่มขู่คุกคามหรือไม่เลยเก็บหลักฐานเอาคลิปนี้ไปแจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวันเอาไว้ในพื้นที่สน.โชคชัยเนี่ยนะครับสืบอยู่ว่าใครเป็นคนทำแต่เจ้าของบ้านย้ำอีกทีเนี่ยรวบรวมมาได้เนี่ยถุงเบลอเลยเราต้องเบลอไว้เพราะกลัวช่วงใกล้ๆเที่ยงเดี๋ยวจะขมคอดูฮะคุณผู้ชมฮะแล้วจะบอกว่ายืนยันว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไม่มีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนแม้แต่กับเพื่อนบ้านเองเรื่องปัญหาที่จอดรถก็ไม่เคยมียังสงสัยไม่รู้ว่าทำไปเพราะอะไรทำไปเพราะสติไม่ดีหรือเปล่าหรือเขาไปทำอะไรให้ไม่พอใจโดยที่ตัวเองไม่รู้หรือเปล่าก็เลยต้องจำเป็นลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะฮะตอนเอาหลักฐานไปแสดงกับตำรวจเนี่ยตำรวจก็คงจะต้องเหม็นกันทั้งโรงพักเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแต่ต้องตามให้เขาไม่ได้นะว่าใครเป็นคนก่อเหตุเพราะดูแล้วลักษณะน่าจะจงใจมันคงไม่ใช่หมาแมวกระโดดขึ้นรถแล้วไปขับถ่ายบนนั้นแหละดูจากลักษณะแล้วถือถุงไปให้ตำรวจขอลงบันทึกประจำวันไว้หน่อยหลักฐานนะคุณตำรวจเดี๋ยวตำรวจจะไม่เชื่อเอาหรือว่าถ้าหมู่บ้านมีวงจรปิดลองตามดูก็ได้นะคะน่าจะเห็นอยู่ใครมาป้วนเปี้ยนหน้าบ้านดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ